ารางคะแนนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่2กลุ่ม A อันดับ1นาโปลีแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2อาแจ็กอัมสเตอร์ดัมแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ3ลิเวอร์พูลแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนและอันดับ4กลาสโกเรนเจอร์แข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนกลุ่ม B อันดับ1คลับบรูซแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ3แอตเลติโกมาดริดแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ4 FC ปอร์โตแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนกลุ่ม C อันดับ1บาเยิร์นมิวนิกแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2บาร์เซโลนาแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ3อินเตอร์มิลานแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ4วิกตอเรียพาวเซนแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนกลุ่ม D อันดับ1สปอร์ติ้งลิสบอนแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2ท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์แข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ3ไอทรัคแฟรงก์เฟิร์ตแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ4โอลิมปิกมาร์เซยแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนกลุ่ม E อันดับ1เอซีมิลานแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0มี4คะแนนอันดับ2ดินาโมซาเกร็บแข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ3เรดบูลซาบวกแข่ง2นัดชนะ0เสมอ2แพ้0มี2คะแนนอันดับ4เชลซีแข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1มี1คะแนนกลุ่ม F อันดับ1เรอัลมาดริดแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2ชัคเตอร์โดเนตส์แข่ง2นัดชนะ1เสมอ1แพ้0มี4คะแนนอันดับ3กลาสโกเซลติกแข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1มี1คะแนนอันดับ4แอเบลไลซิกแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนกลุ่ม G อันดับ1แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2บอรุสเซียดอร์ทมุนด์แข่ง2นัดชนะ1เสมอ0แพ้1มี3คะแนนอันดับ3 FC โคเปนเฮเกนแข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1มี1คะแนนอันดับ4เซบีย่าแข่ง2นัดชนะ0เสมอ1แพ้1มี1คะแนนกลุ่ม Hอันดับ1ปารีสแซงต์แชร์กแมงแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ2เบนฟิก้าแข่ง2นัดชนะ2เสมอ0แพ้0มี6คะแนนอันดับ3ยูเวนตุสแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนอันดับ4มาคาบีไฮฟาแข่ง2นัดชนะ0เสมอ0แพ้2มี0คะแนนตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาล 2022-2023 สัปดาห์ที่2เออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำได้3ประตูโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้จากบาร์เซโลนาทำได้3ประตูคิเลียนเอ็มบัปเป้จากปารีสแซงต์แชร์กแมงทำได้3ประตูจูดเบลลิงแฮมจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ทำได้2ประตูโมฮาเม็ดคูดูสจากอาแจ็กอัมสเตอร์ดัมทำได้2ประตูมิคายมูดริกจากชัคเตอร์โดเนตทำได้2ประตูโนอาโอคาฟอร์จากเรดบูลซาบวกทำได้2ประตูมิสลาฟออชิชจากดินาโมซาเกร็บทำได้2ประตูริชาร์ลิสันจากท็อตเทนแฮมฮอตสเปอร์ทำได้2ประตูและอเล็กซิสซาเลมาเกสจากเอซีมิลานทำได้2ประตู